ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มาไทยเมาส์ทูเมาส์เดี๋ยวไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไทยเมาส์ทูเมาส์ไม่เป็นไรมีเทคสองในเสมอนะคะใช่ค่ะช่วงนี้ของเราคุณขามาเรื่องของสาวน้อยคนนี้หน่อยดีกว่าสำหรับน้องคะแนนนัชนันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคะแนนเนี่ยจะฝากถึงเต๊ะหน่อยว่าคำนี้เนี่ยไม่ปลื้มเลยจ้ะคำไหนอะไรยังไงคะคุณนี่ก็เรียกว่าสาวสวยท่านนี้นะคะน้องคะแนนของเราเนี่ยก็เรียกว่านางก็ร้องได้หลายแนวนะคุณขาเป็นลูกทุ่งอินดี้เป็นหมอลำอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าครั้งนี้เนี่ยน้องก็มาเปิดใจนะคะถึงคุณเต๊ะตระกูลตอนะคะนักร้องหนุ่มอินดี้มาสทาเลนท์ที่เขาเชียร์กันแบบว่าจะเป็นคู่จิ้นให้เป็นคู่จริงถูกต้องนะคะจะเปิดใจอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันก่อนดีกว่าใช่ค่ะน้องคะแนนนัชนันนะคะเปิดใจว่าเต๊ะตระกูลตอเนี่ยมีมุมน่ารักน่ารักนะคะเยอะค่ะนะคะคือมีมากแต่ว่าเธอเนี่ยประทับใจตรงที่เป็นศิลปินที่ไม่วางตัวเหมือนศิลปินคนอื่นนะคะแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแจ้งเกิดแบบเต็มตัวไปแล้วกับเพลงหอมหมกควกไปฝากป้าแต่ก็ยังคงวางตัวเหมือนเดิมเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่หลงไปกับชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความสำเร็จนะคะแล้วก็ความแบบคือเดินยอคำเดินยอจากคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่เฟกแล้วก็ไม่ทำอะไรที่แบบว่าทำให้แบบรู้สึกว่าวางตัวเองอ่ะนะคะชอบหยอกล้อชอบล้อเล่นนะคะแล้วก็ชอบเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างนะคะส่วนอีกมุมนึงที่เธอรู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะคะก็คือไม่อยากให้อยากให้เต๊ะตระกูลตอเนี่ยปรับปรุงตัวแล้วก็เลิกแขวะชาวบ้านนะคะแล้วก็น้องคะแนนนัชนันเนี่ยก็เล่าไปด้วยคำๆนะคำๆนะอย่าไปซีเรียสนะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ไม่ค่อยชอบเลยก็คือชอบว่าน้องคะแนนไม่สวยนะให้เลิกพูดคำนี้เถอะแล้วนะจะโอเคมากๆเลยค่ะนะคะก็คะแนนก็บอกว่าพี่เขาเป็นคนที่อยากพูดอะไรก็พูดเลยอะค่ะบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันก็แรงอยู่นะ มาชอบแบบชอบแซะชอบแขวะหนูแรงๆเนี่ยอย่างเช่นแบบบอกว่าหนูไม่สวยบ้างล่ะอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยคือหนูบอกเลยว่าหนูไม่ชอบค่ะพี่ตรงไม่โอเคเลยนะถ้าปรับตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคน่ารักขึ้นเยอะมากนะจ๊ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าให้แบงเดานะเต๊ะเขาน่าจะแบบแกล้งแซวกวนๆไปเล่นๆน่ะจริงๆน้องคะแนนสวยแต่ว่าคืออย่างว่าแหละคือสนิทกันไงจะมาชมกันมายอกันมันดูแบบมันดูเลี่ยนๆก็เลยพูดแบบตรงข้ามดีกว่าอะไรนี้หรือเปล่าคุณเขาเป็นคู่จริงใช่ไหมคู่นี้ออกงานอะไรด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นคู่จริงหรือเปล่านี่ต้องรอให้เจ้าตัวมาเฟิร์มแล้วกันเนาะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆรุ่นอย่างเงี้ยคุณหากับเพลงแนวอีสานอินดี้อะไรพวกนี้นะโอ้เปรี้ยงป้างจริงๆจริงแบบว่ามีเยอะมากหลายท่านจริงๆนะคะจำชื่อจะไม่หมดแล้วสมัยนี้ไม่แต่แบบเด็กๆขึ้นแล้วแบบสวยๆเหมือนกันนั่นน่ะสิหน้าตาคล้ายๆกันทรงผมคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็งงนะคุณผมยาวๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะน้องคะแนนกับน้องสายแนนนะเชื่อไหมพี่เคยงงไอ้คนไหนน้องคะแนนคนไหนน้องสายแนนเชื่อคล้ายกันอีกเหมือนคล้ายกันอีกใช่หน้าตาคล้ายคล้ายกันอีกนะฮะยังไงขอบคุณข้อมูลด้วยจากสยามมายานะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของน้องคะแนนนัชนันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง